ไม่ไหวกับค่าเช่านะครับทุกคนค่าเช่าแพงนะก็กีตาร์ผมมาพี่จะแย่งอะไรจากผมเพื่อนเนี่ยเอาไปผมไม่ต้องการในชีวิตนี มีคำถามอยากจะบอกว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นนะครับตามที่รู้กันก็ล่าสุดผมก็ซื้อ Mercedes Benz นะครับทุกคนเป็นรถเบนซ์ที่แบบค่าผ่อนสูงมากนะครับทุกคนต่อเดือนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ไหวกับค่าเช่านะครับทุกคนค่าเช่าแพงนะก็ไอ้ชิคุณจุดนี้ได้เลยกูจะไม่ขายแม่งจริงนะทุกคนใช้ชีวิตมา21ปีนะทุกคนคือไม่เคยอยู่บ้านหลังที่แบบสวยแล้วก็ดีแล้วก็แบบปลอดภัยขนาดเนี้ยจริงๆก็ไม่อยากย้ายนะทุกคนจริงๆก็แบบว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบผมรักกับทุกคนเป็นแบบบ้านที่หรูว่าทุกคนปลอดภัยอ่ะทุกคนแบบว่าทั้งปีที่ผมอยู่หมู่บ้านนี้ใช่มั้ยเด็กกดกิ่งแค่2รอบเองอ่ะหมู่บ้านเก่ากดกิ่งเป็นร้อยอ่ะบ้านมันก็โคตรสวยเลยทุกคนก็เห็นภายนอกก็รู้อ่ะเนี่ยฉันจะบอกมีโซยังไงทำไมเข้าใจแน่ฉันจะบอกมีโซยังฉันจะบอกลูกสาวลูกสาวของเราอย่างไรลูกสาวเราจะไม่รักพ่อตอนนี้พ่อไม่รู้ไอ้ตอนนี้เฮ้ยอย่าไปอยู่ตึกแถวนะครับทุกคนไม่พูดอย่างนี้แล้วทำไมมันดูซ้ำจังมีโซมานี่มีโซพ่อตั้งใจทำงานนะแต่โลกนี้มันไม่ช่วยพ่อเลยอะพ่อแบบถ้าพ่อทำได้แค่นี้จริงๆก็อยากจะบอกว่ามีส่วนจะไม่ชอบนะแต่ไม่ชอบกูจริงๆด้วยคือถ้าแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเรียกรถก่อนนะเอาล่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเราจะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทุกคน The Rolly นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ได้ข่าวมานะครับทุกคนจากเพื่อนๆนะครับทุกคนเป็นแอปที่แบบว่ามันสบายแล้วสมัยนี้เราก็แค่ปักหมุดนะทุกคนว่าเราอยู่ตรงไหนนะทุกคนปักหมุดเสร็จใช่มั้ยทุกคนแล้วก็ปักนะครับทุกคนว่าเราจะไปที่ไหนนะทุกคนปลายทางคือที่ไหนแล้วเราก็มาเลือกรถข้างล่างนะครับทุกคนว่ารถเราจะเอาแบบไหนนะทุกคนปิกอัพหรือว่าปิกอัพบ็อกซ์หรือว่า4 Jumbo 6 Jumbo จะเลือกเป็นตัวนี้นะทุกคนน่าจะพอนะทุกคนแล้วเราก็กด Next นะครับทุกคนแค่นั้นเลยเองครับทุกคนแล้วเราก็เลือกรถได้แล้วนะทุกคนคือมันง่ายแค่นี้จริงๆนะก็เดี๋ยวผมจะรอ The Lorry นะครับทุกคนมาส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีบริการครบนะครับประกอบของนะครับทุกคนแยกของนะครับทุกคนย้ายของนะครับทุกคนห่อของนะทุกคนทำหมดเลยครับผมโปรเฟสชั่นอลมากนะทุกคนไม่ทำให้ของคุณพังแน่นอนนะคือครั้งก่อนผมก็แบบย้ายมาของก็พังเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาก็แบบว่ารีบๆขึ้นอะไรอย่างก็ราคาเริ่มต้นเพียง350บาทเท่านั้นนะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากลองแบบว่าต้องการใช้นะครับทุกคนดอลลี่นะครับทุกคนเราสามารถใช้โค้ดนี้ได้เลยนะทุกคนก็เราสามารถลดได้ 12% นะครับทุกคน 12% เลยนะทุกคนก็เอาไปใช้กันได้เอามาแล้วนี่วะมาแล้วอ่ะนี่ไง The Lorry เรื่องคนย้ายง่ายกว่าที่คิดเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ Lorry ครับต้องย้ายจริงๆเหรอเนี่ยนี่ผมต้องย้ายมันค่าเช่าแพงมากเลยจริงๆย้ายไปถูกกว่าที่เดิมเอาวันนี้พาทีมากี่คนเนี่ยพี่พาทีมา3คนครับอ๋อ3คนแล้วมันมี 2,000 ครับอ๋อมี 2,000 ใช่มั้ยครับ 1,500 คนครับอ๋ออุ้ยวันนี้ทีมงานเยอะมากเลยนะก็อยากจะบอกน่าจะแป๊บเดียวนะไม่เกิน3ชั่วโมงครับอุ้ยเร็วมากเลยอ่ะพี่เขากำลังฟิตร่างกายทั้งหมู่บ้านคงดีใจอ่ะกูไม่อยู่หมู่บ้านนี้แล้วหมอยโอ๊ยล้มละลายแล้วพี่ติพุงมึงไม่ล้มละลายเลยท้องพุงมึงไม่ดังไงคือไม่ได้หาอะไรได้กูเลยเศร้าเลยเนี่ยคือแสนซับเองอ่ะนึกว่าแบบวันเดียวล้านซับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนดูดิขายทิ้ง5บาทพ่อย้ายบ้านกีตาร์ผมมา
พี่จะแย่งอะไรจากผมพี่เนี่ยเอาไปผมพี่ผมไม่ต้องการในชีวิตจริงใครไม่รู้นะจะบอกว่าฝากกับเจ้าของบ้านว่าหมาคุณแดกเข้าแมวกูเนี่ยโอ้โหดูดิสู้กันดูดิไม่เป็นหมาที่ไม่กลัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยดูดิโอ้โหตายแล้วกูไม่รู้หมาใครนะเนี่ยมึงออกไปได้แล้วไอ้เหี้ยดื้อมากอ่ะดูดิโอ้โหไม่เลี้ยงหมาแล้วกูเรื่องแปลกๆก็มีนะทุกคนตอนย้ายบ้านจะบอกว่าย้ายมาส่วนหนึ่งแล้วนะก็นี่แหละบ้านของผมทุกคนคือผมจะไม่ถ่ายแค่ภายนอกนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าคือก็จะมีเด็กไม่มีมารยาทนะทุกคนคือพวกมึงแบบว่านึกไม่ถึงหรอกว่าเด็กที่ไม่มีมารยาทเนี่ยมันไม่มีมารยาทขนาดไหนนะทุกคนคือผมมาที่แบบค่าเช่าถูกลงมาแรงนี่นะคือก็แต่ว่าใหญ่กว่าเดิมนะก็บอกได้แค่นี้ทุกคนบอกเอ้ยก็ใหญ่ดีนะแต่ไม่ได้แค่นั้นมีหลังนึงครับน้องๆขวาสุดคืออ่ะแปลว่าศัตรูนะทำงานแล้วหลังนี้ผมก็อยู่เองนะครับทุกคนประมาณนั้นเขาเป็นใครอ่ะอันนี้ใครนะครับอันนี้ใช่ครับใช่พี่สิงห์อันนี้อะไรเป็นครับไม่ใช่เหรอประหลาดอะไรครับทำไมผมประหลาดประหลาดนี่เป็นอุตตรูเหรอดูไม่โดนพอยส์ในห้องนอนทีมงานครับผมอันนี้ผมเตรียมไว้ผมห้องไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีห้องด้วยอ่ะตรงนี้ของไหมทีมไหมไหมแบบว่าเรานอนดีเรานอนดีตัวเตียงก็จะยาวๆเลยตรงนี้2เมตรนี่เป็นการขยายในถอยหลังนะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถอยหลังเลยคือผมอยากซื้อบ้านนะตรงๆแต่คือก็ไม่โกหกนะทุกคนเงินไม่พร้อมครับก็เลยอยู่ไปก่อนนะทุกคนสักปีมาทางนี้ได้คนเดียวครับเอาละทุกคนก็อยากจะบอกว่ายุ่งมากเลยนะก็ตอนนี้ก็มีเวลาถ่ายสักทีทุกคนอีเหี้ยบ้านกูโคตรว่างเลยไม่ใช่บ้านกูนี่หว่าบ้านเก่ากูนะทุกคนแม่งเหมือนแบบพูดถึงแฟนเก่าอะไรอย่างนี้เลยทุกคนนี่ก็บ้านเก่าเลยว่าทุกคนไม่ใช่บ้านตอนนี้เลยว่าห้องนี้กูกลัวเปิดมาแล้วเจอผีมากเลยตอนนี้ทุกคนดูดิกลัวจะเจอผีอีเหี้ยพอไม่มีของก็รู้สึกว่าน่ากลัวนะเชียร์ต้องย้ายจริงเหรอวะเนี่ยตุ๊กกูชอบบ้านนี้นะเว้ยบ้านดูดิดูผนังที่สูงเหี้ยๆคือแบบอ้าโอ้โหคือไม่มีอะไรเว้ยทุกคนอยากจะบอกว่าทำคลิปนี้เพื่อก็แค่บอกว่าผมไม่อยู่บ้านนี้แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องมากดกิ่งบ้านนี้แล้วนะก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยต้องการที่ใหญ่ๆนะทุกคนอยากทำอะไรมากมายอะไรอย่างนั้นนะทุกคนแต่ก็แอบเสียดายเพราะว่าผมก็ชอบบ้านนี้มากเลยนะเพราะเป็นบ้านที่แบบคือไม่รู้ว่าศัตรูใหม่ผมจะถ่ายให้ดูหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้สวยเท่าที่นี่นะทุกคนคือที่นี่แบบเป็นบ้านที่แบบไฮโซน้องๆหมู่บ้านไฮโซงั้นถ้าไม่ถึง 100,000 แล้วนะทุกคนก็อาจจะพาทัวร์ศัตรูใหม่ก็ได้นะทุกคนถ้าถึง 100,000 แล้วก็กระชับเลยเดี๋ยวนี้เลยอยู่มั้ยครับเฮียเปิดมาแล้วถ้าใครอยู่ด้านหลังนี่สัตว์กูนี่กูลาวงการเลยเฮียพวกมันลุ้นตามสาวๆครับผมก็เคยอยู่หมู่บ้านรูๆแบบนี้นะใช่เป็นบ้านแห่งความฝันแหละจริงๆก็ถ้าผมเอาความขี้โมออกก็มึงว่าเหมือนความฝันนะเว้ยจริงๆก็ต่อไปนั่นแหละผมจะซื้อบ้านนะครับคือไม่อยากจะเช่าแล้วคือเช่ามันก็เสียได้เนาะทุกคนบอกตรงๆเสียใจเศร้านิดหน่อยเศร้านิดหน่อยแต่ก็รู้สึกแบบดีใจนิดหน่อยก็ศัตรูใหม่ก็ชอบนะแต่ก็ไม่สวยแต่ก็ชอบเหมือนกันแต่ก็กูไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนตอนนี้แบบไม่รู้สึกแปลกไปหมดแล้วทุกคนแต่ก็สัญญาว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเดิมนะทุกคนบริจาคเยอะๆแล้วก็ตลกเรื่อยๆไม่รู้ตลกหรือเปล่ายังตลกอยู่หรือเปล่าตลกแหละกูแม่งโคตรตลกเลยนี่ยังกูไม่มีความสุขทุกคนย้ายบ้านนั่นทุกคนสร้างชื่อมันเองไปก่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ถึง100,000 ไลค์นะทุกคนเปิดทัวร์ศัตรูใหม่เช
จอกันในคลิปต่อไป